คงต้องพิสูจน์กันคงต้องพิสูจน์กันอีกนะครับใช่ค่ะทีนี้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชวิทยา2คนออกมาแสดงความเห็นนะฮะคนแรกก็คือคุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้นะครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่สภาพอากาศแล้วก็ขนาดรูปร่างของเด็กจึงสามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าเด็กเดินไปเองได้หรือไม่แต่ว่าสิ่งที่ไม่ควรชี้ชัดในขณะนี้ก็คือห้ามสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุโดยเด็ดขาดซึ่งการหาข้อเท็จจริงต้องไล่ไปทีละประเด็นที่สงสัยให้ครบหากประเด็นใดที่ไม่มีหลักฐานหรือไม่มีความเป็นไปได้ก็ทยอยตัดทิ้งไปนะฮะอันนี้คนแรกนะฮะอีกท่านหนึ่งค่ะพลตำรวจตรีนายแพทย์พรชัยสุธีรคุณผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตั้งข้อประเด็นก็คือเด็กที่พลัดหลงเดินไปไกลกว่า5กิโลเมตรเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ทางคุณหมอพรชัยบอกว่าส่วนตัวเห็นว่ามีความเป็นไปได้ยากถ้าหากพลัดหลงแค่ 1-2 กิโลเนี่ยอาจมีความเป็นไปได้มากกว่าและเด็กเนี่ยไม่เหมือนผู้ใหญ่จะหาอาหารหรือน้ำกินเองไม่ได้ทำตัวนิ่งไม่เป็นเหมือนผู้ใหญ่จึงทำให้ร่างกายเกิดความอ่อนล้าแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดส่วนสภาพศพที่เห็นมีลักษณะขึ้นอืดแขนขาลูกตาถลนไส้ทะลักอันนี้ถือเป็นสภาพศพที่เน่าเปื่อยตามปกติของร่างกายมนุษย์ค่ะอันนี้ก็มีการสันนิษฐานไปนะฮะแต่ว่าไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จริงๆผลออกมาเป็นอย่างไรค่อยว่ากัน